นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ ขอจเจริญพรญาติโยมทุกๆคนเป็นพระสงค์ในพุทธศาสนามาปฏิบัติที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่ชาวพุทธเป็นส่วนน้อยจะเจอคำถามบ่อยๆ เรื่องพระพุทธเจ้าเป็นใครและททำไมพระพุทธเจ้าเกิดที่ประเทศอินเดียมักจะเป็นวัยรุ่นทีช่ชอบถามอย่างนี้ก็เราก็ไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นเราอยู่ในสมัยนี้ ต้องตอบตามหนังสือเลยตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาเลยตามสติปัญญาของตอนแต่ตามหนังสือก็มีบอกกันว่าพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์เกิดที่ประเทศอินเดียในสมัยเราเราเรียก พระพุทธเจ้าสมณะโคทมแต่ในสมัยก่อนก่อนเคยมีพระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกนี้มาหลายองค์แล้วลทุกองค์ก็จะเกิดและปฏิบัติในละแวกอินเดียตามที่เรารู้กันในประวัติศาสตร์พระโพธิสัตว์คือก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกพระโพธิสัตว์ ผู้แสวงหาการจัดสรุธรรมเป็นผู้ที่อธิษฐานที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าและก็ปฏิบัติบำเพ็ญบารมีมาหลายภบหลายชาติชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นสิทธาทะราชาคุมารลูก ของกษัตริย์ในอินเดียดอนเหนือแต่เกิดในเชิงภูเขาฮิมาลัยซึ่งในสมัยนั้นยังไม่ได้เรียกประเทศในปานสมัยนี้เรียกประเทศในปานอยู่ในเมืองลุงปีนีสมัยนั้นคงจะยังเป็นป่าอยู่ระหว่างเมืองใหญ่หญแม่มันดาของพระโพธิสัตว์ก็ให้กำเนิดอ,อยู่ในปา่าพอยังเดินไปถึงบ้าน ของยากอย่างไปไปไม่ถึงก็ต้องคลอดอยู่นกลางป่าแต่ว่าตามผมู้ผู้มีประเทศมีความเชื่อถือว่าภูเขาฮิมาลัยเป็นแกนกลางของโลกเราเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของโลก จุดหนึ่งมีพลังงานวิเศษพลังพิเศษทั้งพลังได้ดินพลังอยู่ในธาตุสีดินน้ำลมไฟส่วนหนึ่งเกิดจากเหตุที่มีแผ่นดินใหญ่สงชิ้นกำลังปะทะกันชนกันเหตุที่ภูเขาหิมาลัย ถือว่าสูงที่สุดในโลกก็เพราะแผ่นดินสองแผ่นก็กำลังตันเข้าหากันแลวก็ทำให้ภูเขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีพลังงานโดยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง ภูเขาฮิมาลัยก็จะเป็นแรงน้ำที่สำคัญน้ำแข็งหิมะละลายลงมาทำให้มีแม่น้ำเกิดแม่น้ำไหลลงมาสู่แผ่นดินใหญ่ของประเทศอินเดียที่เขาเรียกชมพูทวีปทำให้มีการเกษตรมาหลายพันปีมาแล้วระบบการเกษตรก็คือการปลูกข้าวปลูกพัก ปลูกพนไม้เดที่สำคัญปลูกข้าวอน,นี้ตั้งแต่ก่อนพุทธเจ้า <c oughs> พุทธเจ้าเกิดในโลกนี้ยังมีคนอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงน,น,นั้นก็ระวังหมู่บ้านเขาก็เค,ค,ค,คลียร์ป่าทำให้มีพื้นที่ปลูกข้าวได้ แต่ว่าตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันเลยก็ยังเป็นเขตยากจนคือคนปลูกข้าวมีพอได้กินบ้างแต่ว่าส่วนที่เหลือมีน้อยก็เลยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รวยร่ำรวยอะไรดินก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากพอที่จะปลูกข้าวได้ แต่ว่าจะปลูกอะไรมากกว่านั้นก็ไม่ค่อยสำเร็จทำได้นิดๆหน่อยๆในสมัยนั้นก็ไม่มีอุตสาหกรรมโรงงานอะไรก็เลยเศรษฐกิจในสมัยนั้นยังถือว่ากันดานกันดารพระพุทธเจ้าเกิดในที่กันดานก็ต้องมีพ่อค้ามีคนมีเงินมีฐานะบ้างแต่ว่าไม่มาก ชาวบ้านธรรมดาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเงินทองไม่มีอะไรทรัพย์สินอะไรเท่าไหร่นี่ก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การจัดสรุปธรรมของพรุทธเจ้าและการบำเพ็ญพรตบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้า,แล,า,พพพพจาและลุกศิษย์ของพรุทธเจ้าถ้าเป็นทินที่ร่ำรวยมีความเจริญรุ่งเรืองถัทงทรัพย์ คนอาจจะไม่ค่อยจะสนใจธรรมะการ,รปฏิบัติธรรมเท่าไหร่แต่ด้วยวัฒนธรรมคนอินเดียถึงสมัยนี้คนที่เป็นนับถือพุทธศาสนาเป็นแค่ส่วนนิดเดียวแต่ว่าวัฒนธรรมอินเดียก็สนับสนุนให้คนมีความเชื่อถือในด้านศาสนา ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูนับถือพระเจ้าต่างๆหรือมหาพรหมแต่เขามีความเชื่อถือและมีความเคารพในบ้านักปวดผู้แสวงบุญแสวงความหาความจริงสมัยนี้พระในพุทธศาสนาเดินทางไปทูดงหรือเดินทางไปที่ประเทศอินเดียก็ยังรับความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ถึงเขาอาจจะไม่ได้เป็นชาวพุทธโดยตรงแต่เขามีความเคารพในรูปแบบของนักบวดและมีความเข้าใจว่าการแสวงหามมกขธรรมแสวงหาสัจธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเป็นส่วนของชีวิตที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเพื่อนมนุษย์ก็เลดังแดดก,ก่อนมีพระพุทธเจ้า แล้วก็ในสมัยพุทธเจ้าและก็สมัยปัจจุบันด้วย <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในโลกนี้ชาวอินเดียก็ยังมีความชื่อถือในด้านาศาสนาพอสมควรหรือถือว่าเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับนักปวดที่จะบำเพ็ญรม ยิ่งโดยเฉพาะพระในด้านพุทธศาสนาไม่มีเงินทองไม่มีทรัพย์สมบัติต้องอาศัยศรัทธาชาวบ้านทุกวันถวายอาหารบิณฑบาตถวายอุปถากด้วยปัจจัยสี่เป็นสถานที่เป็นประเทศที่นักปวดอยู่ได้สมัยก่อนพระจากประเทศไทยในยุคประมาณร้อยปีที่แล้ว ยุกลุงปู่ม,มั่นลุงปู่กินรีลุงปู่ต่างๆหลุงปู่แวนท่านจะเดินทูดงจากประเทศไทยเข้าพามา่าซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีใช้เดนินใช้เขตเท่าไหร่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจพาสสาทัางก็เดินทางไปถึงอินเดียได้แล้ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เป็นพุทธแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่เขายังสายบาปพระให้ความ ช่วยเหลือให้ความเคารพบในพระสงฆ์เพราะอันนี้เป็นนิสัยเดิมของชาวอินเดียอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเกิดที่อินเดียก็เป็นประเทศและก็วัฒนธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติบำเพ็ญกรรมฐานด้วยบำเพ็ญศาสนาิิจต่างๆ ต่เป็นที่สังเกตเหมือนกันมีพระบางรูปเคยถามหลวงปู่ชาซึ่งเกิดที่เมืองไทยจังหวัดอุบลสมัยก่อนบางคนบางองค์ก็ถามหลวงปู่ทำไมหลวงปู่ไม่ได้ไปกราบสังเวทียสถานที่ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่พุทธศาสนาเจริญสมัยก่อนพระพทธเจ้า ปันรุุดัรุธรรมที่นั่นทำไมหลวงปูไม่ไปกราบ่บ,บางที่หลวงพอ่อชาจะตอบว่าเราพระพุทธเจ้าเกิดที่เมืองไทยไม่ได้หรือว่าหลวงพอ่อชาก็พูดรรมะแบบลึกซึ้งคือตามหลักถ้าใครปฏิบัติตามรอยพระพุทธองค์บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาคือเจริญอยู่ในมรรค มีออกแบบประการจนรู้เห็นตามความเป็นจริงและความโลภโกรธหลงหรือกิเลสออกจากใจพบกับสภาวะที่รู้แจ้งรู้จริงในอริยสัจธรรมใครปฏิบัติที่ไหนตามหลักสัจธรรมมักมีอค์แบบประการก็บรรลุรรมได้เข้าถึงสภาวะความ ลุดพ้นหรือที่เราเรียกนิพพานได้แล้วการปฏิบัติถึงนิพพานนิพพานของสาวกของพระพุทธเจ้าพระอระหันต์ก็ยังเป็นสภาวะอันเดียวกับนิพพานของพระพุทธเจ้าเพียงบุญบารมีต่างกัน <c oughs> ความสามารถในการแสดงธรรมแล้วการสอนพระาศาสนาก็แตกต่างกันไป แต่ว่าสภาวะนิพพานอันเดียวกันพระอา,หารหันต์เขาเรียกอนุพุทธะพุทธเจ้าน้อยก็ว่าได้คือปัรลุธรรมเท่ากันเหมือนกันแต่เป็นสาวกไม่ใช่พุทธเจ้าใครผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นพระสงฆ์ภิกษุภิกษุณีเริ่มคารวาะก็ได้ที่ไหนในโลกนี้ ก็บรรลุทำได้เท่ากันเหมือนกันถ้าปฏิบัติตามมักมีองแบบประการหลวงปู่ชาท่านก็เลยมีความมั่นใจในการปฏิบัติของท่านเพราท่านเสียสละทุกอย่างเพื่อจะป,ปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตท่านก็เลยตอบพระได้ด้วยความมั่นใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าเกิดที่เมืองไทยไม่ได้หรือ พระพุทธเจ้าก็ไม่ถึงพระนิพพานไม่ถึงพระธรรมบอกผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าหรือผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นพระธรรมที่สังเกตเนาถ้าจะเปรียบเทียบพื้นที่วัฒนธรรมภูมิประเทศที่ ประเทศไทยย,ยิ่งโดยเฉพาะทางอีสานก็มีส่วนคล้ายเคลยงกับอินเดียตอนเหนือเขตที่พุทธเจ้าทำสาวสนากิจปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมแล้วก็สอนธรรมมีส่วนคล้ายก็เป็นเขตที่ลำบากอัธคัตชาวบ้านมีทรัพย์สมบัติน้อย อาศัยการปลูกข้าวเป็นใหญ่เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าความเจริญมีน้อยการคม,มนาคมก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าชาวบ้านอยู่ได้หลายคนด้วยทางอีสานก็เหมือนอินเดียก็มีหมู่บ้านทั่วไปพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสัมมาธรรมที่อีสานก็เหมือนที่อินเดียก็ พอพักอาศัยอยู่ในป่าก็ออกมาบินบาได้หลายที่หลายแหง่งและเดินทู่ดองได้จากหมู่บ้านนี้ไปถึงหมู่บ้านโน้นมีส่วนคล้ายๆกันแล้วชาวอีสานตั้งเดสมัยรุ่นลุ่มปู่มัน่นกับลุกเสร็จท่านปลุกเปลุ่กฝังศรัทธาในพุทธศาสนาชาวบ้านก็มีศรัทธา ที่แข็มแข็งจิตใจแข้มแข็งมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์เหมือนชาวอินเดียในสมัยพุทธกาลเจอพระพุทธเจ้ากับลูกศิษย์สาวกของท่านก็เกิดศรัทธาเร่งกล้าออกปวดเยอะในกอุปถาคพระสงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรมมากมายถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีส่วนคล้ายอีสานกับอินเดีย หรือเป็นได้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามขอวัดปฏิบัติมักมีองค์แบบประการก็อาจจะบรรลุทำได้ในอีสานของประเทศไทยเหมือนในสมัยพุทธกาลที่อินเดียถ้าเรามองลึกๆเหมือนหลวงพ่อชาสอนสภาวะของพระนิพพาน หรือมรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เกิดที่ใจคนแะใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่ไหนก็สภาวะนั้นก็ต้องเกิดเพราะเป็นธรรมชาติมีเหตุผลก็ต้องตามมาเหตุก็คือมรรคที่เราพยายามปฏิบัติเจริญศีลส,สมาธิปัญญาคือเรารักษาศีลห้าที่ออสเตรเลียก็เหมือนกับ รักษาศีลห้าที่ประเทศไทยรักษาศีลห้าที่อินเดียหรือที่ไหนในโลกนี้ก็ต้องมีผลเท่ากันเหมือนกันคือจิตใจก็ต้องรับความร่มเย็นถ้าเราควบคุมกายวาจาให้สำรวมกายวาจาอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยแล้วก็พยายามระงับความโกภโกรธหลง ในคันยาบไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียงคนอื่นจิตใจก็ต้องเกิดผลเท่ากันจะอยู่ที่นี่หรือ,อยุปิเทศประเทศอื่นหรืออยู่อินเดียก็ตามใครอยู่ในศีลห้าส่วนใหญ่เป็นปกติจิตใจของคนนั้นก็ต้องมีความสุขความสบายระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นสภาวะธรรมธรรมชาติที่พิสูจน์ได้ สมัยนี้พุทธศาสนากำลังขยายออกจากประเทศไทยประเทศศรีลังกาและประเทศที่เดิมๆก็มีพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกทุกทวีปทุกประเทศในโลกนี้เดี๋ยวนี้ก็มีคนสนใจพุทธศาสนาไม่มากก็น,น้อยมีนักบวชอยู่เป็นประจำมีนักบวชที่เกิดในประเทศนั้น,น,น สมัครเข้ามาขอบวชเป็นพระภิกษุภิกษุณีและมีอุปาสอุปาสิกามาปฏิบัติธรรมทั่วโลกตอนนี้ลผลจากการปฏิบัติก็ถือว่าเท่าๆกันใครทำความดีผลดีก็ต้องเกิดใครถือศีลก็ดองรับอาน,นิสงส์ของการถือศีลคือจิตใจก็มีความสุขความสบายภายในถึง โลกภายนอกอาจจะยังถือว่ายังไม่สงบบ้านเมืองยังไม่สงบอันน,นีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพูดถึงเหตุปัจจัยเหตุกับผลใครถือศีลตั้งใจถือศีลผลตามมาก็คือใจสงบระดับหนึ่งแต่โดยละเอียดอาจจะยังยังไม่ถึงที่สุดยังต้องเจริญมักมีองค์ประกาศประกาศองค มีองแปดประการให้ครบคือศีลเป็นเหตุปัจจัยให้เราเกิดสมาธิด้วยความเพียรพยายามของเราเป็นเหตุปัจจัยให้เราเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธ,ธรรมต้องเจริญให้เด็มให้บริบูรณ์แต่ว่าผลที่เกิดต่อเนื่องเวลาเราทำความดีปฏิบัติธรรมก็จะเกิดในใจของเรา เราอยู่ที่ไหนผลก็เกิดที่นั่นอยู่ที่นี่อยู่เมืองไทยอยู่อเมริกาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ผลเกิดขึ้นตามธรรมชาติเหตุดีผลดีแต่ท่านท่านให้เราพิจารณาจุดนี้จะได้สร้างพื้นฐานศรัทธาและความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติต่อไป คือถ้าเรายังมีความคิดเห็นว่าการบรรลุธรรมหรือการบรรลุพระนิพพานเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบรรลุในสมัยพุทธกาลโนในอดีตที่อินเดียแต่ในสมัยนี้เป็นไปไม่ได้คนใจรู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นถ้าเรามีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ก็ความเพียรพยายามก็จะไม่เกิด ศรัทธาก็ถือว่าไม่สมบูรณ์จะไม่คิดที่จะออกแรงเสียสละเวลาเสียสละกำลังกายกำลังใจปฏิบัติธรรมถ้าเรามีความเชื่อถืออย่างนี้ห <c oughs> ลวงปูชาท่านก็เลยช่วยใช้ปัญญายาณของท่านช่วยเผยแผ่ธรรมะ,ะสอนให้เราเห็นชัดเจนเออเราปฏิบัติถูกต้องตีงามตาม ขอวัดปฏิบัติที่พระพุทธองค์ฝากไว้ก็ผลดีก็ต้องเกิดที่ไหนก็ได้เวลาไหนาก็ได้เวลาก็ไม่จำกัดเหมือนกันเพราะธรรมะเป็นอกาลิโกไม่ได้เป็นสิ่งที่จะปฏิบัติได้เฉพาะในสมัยพุทธกาลในสมัยนี้ยังปฏิบัติได้ <c oughs> ถือศีลได้จเจริญปะกรรมฐานได้ฝึกสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ทุกสมัยทุกเวลา ไม่ได้ลาสมัยไม่ได้เป็นการกระทำของคนโบราณอย่างเดียวมันเป็นคนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ <c oughs> คนในสมัยปัจจุบันด้วยและการพิจารณาธรรมคือเอาสติที่เราฝึกดีแล้วจิตที่มีความนิ่งความมั่นคงเป็นสมาธิขึ้นมาเอานี่เป็นพื้นฐานให้พิจารณา สภาวะธรรมท,ที่เราเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมให้เห็นตามสิ่งเหล่านี้เป็นตามความเป็นจริงก็ผลเกิดขึ้นได้เห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาร่างกายนี้ ที่เรานั่งอยู่นี้เราโยมอยู่บ้านฟังมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีร่างกายนี้ก็เปลี่ยนเราก็แก่ไปแก่ไปทุกวันทุกเวลาความรู้สึกสุขทุกข์ก็เปลี่ยนเหมือนกันหน้าตาก็เปลี่ยนหนังก็เปลี่ยนผมก็เปลี่ยน เอาไว้ว่าภายในเลือดลมก็เปลี่ยนตลอดเวลาท่านก็ให้เราพิจารณาอย่างนี้เอาสติของเราจิตที่สงบกายวาจะสงบแล้วมีสีลแล้วไม่ได้คิดจะเบียดเบียนใครมาฝึกสติทำจิตให้นิ่งมีสมาธิแล้วก็มาพิจารณามาดูกายนี้เป็นยังไงมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความจริงก็เป็นความจริง อยู่ที่อินเดียสมัยโบราณอยู่ที่เมืองไทยสมัยนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียสมัยนี้ความจริงก็ยังเป็นความจริงคือรูปธรรมหรือสังขารก็เป็นของไม่เที่ยงนามธรรมก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันสังขารคืออะไรก็คือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นกายก็ดีจิตใจหรือนามธรรมก็ดี เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแดงขึ้นปรุงแดงงยังไงก็เราเกิดจากพ่อแม่เกิดมาแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความนึกคิดก็เปลี่ยนแปลงเวทนาก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกอยู่ในใจก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความรู้สึกในใจก็จะถูกปรุงแต่งขึ้นตลอดเวลาเจอสิ่งที่ดีๆที่ถูกใจก็เกิดความสุข เกิดสิ่งที่นำอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ในใจวันหนึ่งก็หลายอารมณ์หลายความคิดหลายความรู้สึกรู้สึกทุกทางทางกายด้วยทุกทางใจด้วยสุขกายด้วยสุขใจด้วยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือการพิจารณาถึงสัจธรรม าจจะแค่แค่นี้ข้อนี้ข้อเดียวสังขารมันไม่เที่ยงสัพเพสังขาระอนิจจาทำให้คนเปลี่ยนจากพุทธชนเป็นอริยชนเป็นพระพุทธเจ้าได้พวกเป็นความจริงความจริงที่เรามักจะมองข้ามไปลืมไปเรามองไม่เห็นถ้าเรามองไม่เห็นหรือมีความคิดเห็นที่ผิด ก็ต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่นิดต่อเน,นื่องจากความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เสมอถ้าเรามองไม่เห็นหรือความคิดเห็นของเรายังไม่สอดคล้องกับความจริงมองไม่เห็นก็เกิดความทุกข์เช่นเราก็เจอสิ่งที่ดีอยากให้ความรู้สึกที่ดีๆอยู่กับเรานานๆแต่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย อยากให้ร่างกายนี้อยู่กับเราตลอดไปแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีเจ็บใครได้ป่วยไม่ปวดถ้าเป็นายไม่ได้เวลาผ่านไปร่างกายก็ต้องเสื่อมอยากให้มีความสุขทั้งใจ <c oughs> อยู่กับเราตลอดแต่ก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเพราะยมเป็นสังขารอยู่กายก็เป็นสังขารใจก็เป็นสังขารมันก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยตลอดเวลา ผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธองค์ก็จะพยายามฝึกฝึกให้มีสตินี่ก็ฝึกปัญญาให้พิจารณาจนเห็นตามความเป็นจริงโอ้มันเป็นอย่างนี้เองผลของการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเป็นยังไงเขาเรียกถอนอุปทานตัณหาอุปทานถอนคือใจไม่อยากจะหลงอีก พอเห็นโทษแล้วเห็นชัดเจนไอ้สิ่งที่เรายึดว่าเป็นเราเป็นของเราอยากให้มันมีนานๆเป็นความสุขนานๆเป็นบายไม่ได้ถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงใจก็ต้องถอนจากความเชือ่อผิดความคิดเห็นที่ผิดกลับมาสู่สภาพปกติอยู่ตรงกลางว่าเออรู้แล้วกายนี้มันเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกเวลา ถ้าเห็นตามความเป็นจริงก็ยอมรับความจริงได้ใจก็สงบใจก็เห็นชัดไม่หลงใจก็สว่างรู้แจ้งในความเป็นจริงถ้าใจสงบพิจารณาถึงใจคือเอาใจมาพิจารณาถึงใจก็เหมือนกันเห็นความเกิดตับของเวทนาสัญญาสังขารคือความนึกคิดความคิดปรุงแดงของใจก็ไม่หลงก็รู้มัน อารมณ์ต่างๆมันก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยเช่นตาเห็นรูปรูปสวยก็สุขใจชอบสนใจอยู่ตาเห็นรูปรูปไม่สวยรูปน่าเกลียดก็เกิดความคิดเกิดอารมณ์อีกแบบหนึง่งไม่มีตาก็มองไม่เห็นก็อารมณ์นั้นไม่เกิดแต่้าดาดีแสงสว่างมีสิ่งที่จะมองเห็นมี ก็เกิดอารมณ์เกิดความรู้ทางตาชักคุวิญญาณมันเป็นอย่างนี้ทั้งวันตาเห็นรูปหูฝังเสียงลิ้นชิมรสจมูกได้กลิน่นสัมผัสถูกต้องทางกายทั้งวันสลับรับเปลี่ยนกันตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เรารู้ไม่เท่าวทัน เลยหลงในสุขเกเวชนาทุกขเวชนะความรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝึกสติจน,จนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงเห็นแล้วใจก็เป็นยังไงใจก็จะเริ่มถอนจากอุปทานหมายถึงถอนจากการสร้างความรู้สึกตัวตนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน อาการของใจที่ยังไม่ได้อบรมด้วยธรรมะก็จะยึดกายกับใจทุกอย่างเขาเป็นเราเป็นของเราเป็นบุคคลราวเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล,ตคคลแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆฝึกสติพิจารณาไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวตนก็ต้องน้อยลองจิตใจก็เริ่มเห็นตามความเป็นจริงความรู้สึกว่าเป็นเนรา เป็นของของเราเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลอันนี้ความรู้สึกอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปอันนี้คือหมักการเจริญหมักการสร้างเหตุที่ดีฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาไปเรื่อยๆนี่เป็นทางที่จะเกิดแสงสว่าง ในใจก็เห็นตามความเป็นจริงเหมือนพุทธเจ้ากับลูกศิษย์สาวกของพุทธเจ้าเหมือนลุมพดชาจะเห็นเร็วจะเห็นชา้าอันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอีกก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องตัวบุคคลมันอยู่ที่การเวลาด้วยอยู่ที่ความเพียรพยายามด้วยอยู่ที่หลายสิ่งหลายอย่างการพบครูบาอาจารย์ที่ดีด้วยสิ่งเวทล้อมด้วยทั้งหมดอันนี้เราเรียกเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ไหนที่สุดอยู่ที่ถ้าเรามีศรัทธาแล้วมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติธรรมโอกาสมีอยู่ตลอดเวลาที่จะเห็นธรรมเหมือนพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าเราต้องกลับไปสู่ประเทศไปถึงประเทศอินเดียจึงจะเห็นธรรมได้ไม่ใช่ว่าเราต้องสร้าง ยานอาวกาศจะได้เหาะกลับไปสู่โลกสมัย2,500ปีที่แล้วไม่ใช่คือเราเห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างเหตุในปัจจุบันผลดีก็จะเกิดในปัจจุบันมันไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลแล้วอันนั้นเป็นประวัติศาสตร์เป็นโบราณเวลเป็นเป็นอีกสมัยหนึ่งในสมัยนี้เรายังสร้างเหตุด,ดีได้รับผลดีได้ พระเจ้าบอกถ้าใครปฏิบัติตามมัดมีองแบบประการถึงจุดที่ใจเห็นตามความเป็นจริงเห็นอริยสัจธรรมก็รู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัพเพธ,ธรรมาอนัตตาถ้าเห็นอันนี้จะเป็นการทำ กำระจิตใจจากความคิดเห็นที่ผิดหรือความหลงใจจะเห็นตามความเป็นจริงใจนั้นก็จะไม่ทุกข์ที่จริงความจริงที่เรากำลังพูดถึงพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ตามไม่บังเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ตามความจริงก็ยังเป็นความจริงเหมือนเดิม เพียงถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตามีปัญญาแนะนำก็จะมองไม่เห็นและเห็นไม่ชัดเห็นได้บ้างแต่ไม่ชัดร้อยเซต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นพระรมะครูเป็นเป็นอาจารย์ใหญ่เริ่มเริ่มต้นสอนมักมีองค์แบบประการแต่ที่จริงความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่กองพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้ความจริงก็ยังเป็นความจริง หลังพระพุทธเจ้าปาริณิพานแล้วความจริงก็ยังเป็นความจริงแล้วเราโชคดีคำสอนของท่านยังอยู่ในสมัยนี้ยังอยู่เราเรียกเครื่องพุทธคารคือพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้ายังอยู่โอกาสที่จะเข้าถึงยังความจริงยังมีอยู่แต่พูดถึงในอนาคตอีกยาวนานบางที่คำสอนพระพุทธเจ้าสูญหายจากโลกนี้ไป พุทธศาสนาไม่มีแล้วสองสามพันปีข้างหน้าแต่ความจริงก็จะยังเป็นความจริงอยู่ไม่ใช่ว่าความจริงจะหายไปด้วยพุทธศาสนาหายไปความจริงจะหายไปความจริงก็จะยังเป็นความจริงเหมือนเดิมเพียงคนในสมัยนั้นอาจจะมองไม่เห็นไม่ทะลุไม่เข้าใจแต่ในปัจจุบันคำสอนพระเจ้าคือ คำสอนที่บอกทางไปถึงความจริงยังไม่อยู่เป็นบุญของเราก็าเราควรจะใช้โอกาสนี้มาปฏิบัติธรรมส่งเสริมสติปัญญาของตนปฏิบัติไปเรื่อยๆจะได้มีโอกาสเห็นตามสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเห็นแล้วที่ว่าความคิดเห็นก็จะเปลี่ยน ความรู้สึกตัวตนก็จะน้อยลงและใจจะเข้าสู่กระแสะพระธรรมมากขึ้นมันจะไม่ใช่ตลอดไม่ใช่ทั้งวันทั้งคืนแต่อย่างน้อยบางครั้งเรายอมรับความจริงได้ว่าโอ,อ้กายนี้มันเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคนที่เรารักเขาก็ไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเราก็เกี่ยวข้องอยู่สร้างบุญบาร,รมีด้วยกันแต่ในที่สุดเราก็ต้องพลาดพลาด,ลาดซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยกันตลอดนิรันดรเป็นไปไม่ได้แม้่ไ้้ตายแล้วบางคนอาจจะเชื่อว่าศูนย์ตายแล้วศูนย์บางคนอาจจะเชื่อว่าตายแล้วไปเกิดในสวรรค์นิรันดรหรือในนรกนิรันดรก็ยังไม่ถูกแต่ว่าจะแก้ความคิดเห็นอย่างนี้ต้องแก้ด้วยกรรมปฏิบัติต้องเห็นว่า ทุกไหนที่สุดสังขารมันเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนตลอดเวลากายกับใจมีความเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการแห่งความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ไก่ทิพถ้าตายแล้วไปเกิดในภพภูมิอื่นกกยทิพ์ก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่นะเพียงอาจจะไม่ดูไม่เหมือนในโลกนี้แต่ก็ยังมีความเกิดแล้วก็มีความตาย สวรรค์นิรันดรก็ไม่มีนรกนิรันดรก็ไม่มีตายแล้วศูนย์ก็ไม่มีมีกระบวนการการเกิดและก็การตับของขันกายกับใจมีสิ่งเดียวที่ไม่เกิดไม่กลับตับก็คือสภาวะนิพพาน่สภาวะนิพพานก็จะเกิดจากใจที่รู้เห็นตามความเป็นจริง หรือว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็เป็นทุกข์ทำทั้งหลายก็ไม่มีตัวไม่มีตนการปฏิบัติธรรมนั้นเราก็ปฏิบัติที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ยังปฏิบัติได้ อยู่วัดก็ปฏิบัติได้อยู่ที่ประเทศนี้ประเทศโน้นก็ปฏิบัติได้เรามีศรัทธาแล้วหน้าที่ของเราก็คือนําคำสอนพุทธเจ้าเข้ามาในชีวิตของตอนและพยายามสร้างความเพียรพยายามส,สม่ำเสมอจะได้มีโอกาสเห็นตามความเป็นจริงจะได้ไม่สงสัย คือาเรายังไม่ปฏิบัติก็เพราะเรายังสงสัยอยู่ยังไม่รู้เอ้มันจะดีไม่ดีมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เราทําได้ไหหรือทําไม่ได้อันนี้คือสภาวะสงสัยจะทําให้เราหยุดชะงักไม่ปฏิบัติโอกาสให้ของกิเลสอย่างอื่นโลกโรล,ลงท,ที่จะเข้ามาก็ต้องมีถ้าเราสงสัยใช่ไหมเราจะเปิดใจให้รับโลกธรรมเข้ามา ความโลภโกรธหลงจะเข้ามาเพราะความสงสัยกริการมพบพุทธศาสนาพบกับครูบาอาจารย์พบกับคําสอนที่ดีดีงามเป็นบุญอย่างยิ่งเพาาะอาจจะเป็นเหตุให้ความสงสัยน้อยลงในเบื้องแรกเกิดความเพียรพยายามขึ้นเพียรที่จะรับรักษาศีลจงกระทั่งเรามั่นใจว่าการถือศีล ประพฤติอยู่ในศินห้าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราคือไม่สงสยัยถึงจะทำยากก็เป็นธรรมดาแต่จะไม่สงสัยในวิธีการในในประโยชน์เราจะรู้โอ้มีคุณจริงๆแล้วการฝึกกรรมฐานฝึกสติเช่นอยู่กับพุโทโธแล้วหล่อมหายใจเข้าออกแล้วก็จเจริญวิปัสสนากรรมฐานพิจารณา อันนี้ังทุกขังอนัตตาจะถึงจุดหนึ่งที่ความสงสัยก็ต้องหายไปเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่เรามันจะทำให้จิตใจของเราดีขึ้นมีความสุขความมั่นคงมีความสงบมากขึ้นอาการหลงตามอารมณ์ต่างๆก็น้อยลงความทุกข์ก็ต้องน้อยลงโดยอันดับแรกการปฏิบัติจะทำให้ความสงสัย น้อยลงจนหายไปเลยพอรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีความเพียรพยายามของเราอาจจะยังบางครั้งก็ยังปกพร้องอยู่เป็นธรรมดายังมีกรรมอยู่ยังมีความรับผิดชอบในโลกนี้เรามีครอบครัวมีงานมีอะไรทำให้บางครั้งการ,รปฏิบัติอาจจะช้าลงน้อยลงแต่ความสงสยัยหายพอเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์จริง ถ้ามาถึงจุดนี้รเราเขาเรียกกาลยานชนค,คือผู้ที่มีศรัทธาพอที่จะพยายามปฏิบตัติทำความเพียรสม่ำเสมออยู่ในศีลสมาธิปัญญาอาจจะยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแต่นที่สุดก็ไม่เป็นไรเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆด้วยศรัทธาเพราะความสงสัยก็หมดไปเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นบุญแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ วันข้างหน้าจิตใจจะรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาข้อธรรมะเข้ามาอยู่ร่วมกันองค์ธรรมอยู่ร่วมกันจนกระทั่งจิตเปลี่ยนเลยเขาเรียตกกระแสกระแสธรรมแต่ในเบื้องแรกเราต้องสู้กับความสงสยัยเพราะความสงสัยเป็นสัตรูใหญ่มันจะทำให้เรา เชื่ออะไรผิดผิดไปหลงในโลกธรรมในความคิดเห็นทางโลกมากเกินไปแล้วก็ทำความดีน้อยไปเพราะความสงสัยต้องพยายามปฏิบัติถึงจุดที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่สงสัยเพราะารู้แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เป็นจุดสำคัญในการปฏิบัติถ้าถึงจุดที่ไม่สงสัยถึง พระพุทธเจ้าปรินิพานมานานแล้วแต่ว่าจะไม่สงสัยในคำสอนของท่านเพราะจะเห็นชัดเจนเออมันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงเป็นประโยชน์จริงๆศีลและธรรมเป็นสิ่งที่ดีจริงๆช่วยเราจริงๆช่วยคนอื่นจริงๆสร้างคุณงามความดีในโลกนี้จริงๆการฝึกสติ ภาวนาจนสมาธิเกิดจะรู้ว่าโอาเป็นสภาวะที่มีจริงจิตใจที่สงบมีจริงในการพิจารณาธรรมจนเห็นสภาวะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตถะก็จะเห็นว่เาเป็นสิ่งที่จริงถ้าเห็นอย่างนี้ความสงสัยก็จะหมดไปแลจะมีความเพียรพยายามขึ้นมาไปเรื่อยๆชีวิตก็ดงเจริญยิ่งขึ้นไป แน่นอนก็สำหรับวันนี้ก็จะฝากธรรมะเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมพยยามอดทอนปฏิบัติไปเรื่อยๆความสงสัยจะได้น้อยลงธรรมะจะได้เกิดขึ้นตามลำดับก็ขอเจริญพร